การตำหนิติเตียนผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วยความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำไมพอใจสร้างขึ้นเองคติธรรมคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้เราจะมาดูตัวเลขที่เหมาะสมกับการงานของเราการเลือกตัวเลขให้เหมาะกับงานให้เหมาะกับชีวิตประจำวันท่านผู้ชมผู้ฟังจะเลือกเลขตัวไหนมาลองติดตามกันเลยนะครับเลขที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงธุรกิจของคุณเน้นในเรื่องศิลปะการแสดงตัวเลขที่ควรนำมาใช้ประกอบต้องเป็นเลข19หรือ92ทำไมถึงเป็น19และ92เลข19ผู้ใช้เลขนี้ถือเป็นราชาแห่งความสำเร็จเป็นคนมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นหน้าที่การงานมักจะได้รับความสนับสนุนธุรกิจใหญ่โตการเงินสะพัดมีไหวพริบปฏิภาณเป็นผู้มีเกียรติในวงการสังคมถือว่าเป็นเลขดาราเลยก็ว่าได้นะครับนักบริหารที่ทำโครงการใหญ่ๆควรจะใช้เบอร์นี้เพราะจะทำให้ธุรกิจของเรามีความเจริญก้าวหน้าและก็มีหน้ามีตามีชื่อเสียงงานระหว่างประเทศจะได้ดีเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องการความโดดเด่นสำหรับเลข19และอีกตัวเลขหนึ่งสำหรับวงการบันเทิงนะครับจะเป็นเลข92และก็29ขอให้มีตัวเลข2คู่นี้อยู่ในเบอร์แต่ในเบอร์ไม่ควรมีเลขเสียด้วยนะครับเลข2992ผู้ใช้เลขนี้มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดีมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนทันสมัยแบบอ่อนหวานซ่อนเปรี้ยวมีความสุภาพอ่อนโยนมีความกระฉับกระเฉงว่องไวการเงินคล่องตัวมีคนมีไอเดียกรณีของคนที่ชอบทำบุญสวดมนต์มักมีลางสังหรณ์แม่นสามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับประเทศธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะนักแสดงนักร้องนักเขียน2เลขนี้ถือว่าเหมาะกับงานการบันเทิงมากๆเลยนะครับเลข19 91 29 92 2ตัวนี้เหมาะกับงานบันเทิงควรมีเลขสติคือเลข5ปิดท้ายไว้จะทำให้ชีวิตมีสติและการเงินคล่องตัวเห็นไหมครับว่าวงการบันเทิงวงการนักแสดงวงการศิลปะควรจะมีตัวเลขนี้ในเบอร์มือถือเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วขึ้นวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเบอร์วงการบันเทิงเบอร์วงการนักแสดงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะมีข้อมูลเบอร์มือถือตัวเลขส่งผลกับชีวิตให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ศึกษาหาความรู้ได้ขอบคุณมากครับผม